โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในคงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจะได้ของแดนสวรรค์นั่นเองนะครับผมโอเคไม่ได้เจอกันนานนะคิดถึงกันไหมเอ่ยโอเคนะก็สําหรับครั้งนี้นะก็เป็นการจัดได้ของแดนสวรรค์นั่นเองนะซึ่งเด็กนี้มันก็มาก็ใช้ได้แล้วนะแต่ผมเพิ่งได้ไปซื้อมานะก็เลยมาจะได้ดูสักหน่อยนะโอเคอะไรติดหน้าจอวะเฮ้ยโอเคนะนี่ฮะแดนสวรรค์โอเคงั้นเราก็เฮ้ยอ๋อไปเดินมันเลยโอเคแฟลกการ์ดอันนี้ผมชอบมากเลยมันสวยมากปาทิ้งมีเยอะเกินนะโอเคไปได้แฟลกการ์ดนั่นเองโอเคไปต่อไปก็คือมอนสเตอร์ไซหนึ่งนะก็จะเป็นเทวทูตแห่งมังยันนะเทวทูตแห่งมังกรเทวะมูริเอลนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะนี่เลย4ใบโอเคไซหนึ่งใบต่อไปนะก็เป็นเทวทูตแห่งการเชื่อใจซีฟีดนะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยแล้วไซหนึ่งนะก็จะเป็นเทวทูตแห่งอสงไขยโซมะนะผมก็จะใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเทวทูตผู้เจิดจรัสคิราเรียนนะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2นะฮะผมก็จะเป็นเทวทูตนิรันดรเอทิลนะผมก็ใส่ไป4ใบนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ใบนี้เป็นบัดดี้นะโอเคอันต่อไปจะเป็นเทวทูตขาวบริสุทธิ์ไวเทียนะครับผมก็จะใส่ไป3ใบนะฮะโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะฮะก็จะเป็นมังกรเทวผู้ปกป้องสูงสวรรค์อาวารอนนะครับผมก็จะใส่ไป4ใบนะฮะนี้ก็ได้โอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดไอเทมนะก็จะเป็นดาบแดนสวรรค์เฮฟวินมาริอุสนะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์นะเป็น God of Law นะใส่ไป4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นเวทมนต์ติดตั้งนะก็จะเป็นนี่เลยประตูแห่งการอภัยบาป Forgiven นะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นนี่การ์ดนี้ใช้ป้องกันนะเฮฟวินชิลโลแห่งอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ใส่ไป4ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นการ์ดป้องกันอีกแล้วนะก็เป็นลูกแห่งความยุติธรรมไม่มีวันแตกสลายนะครับผมก็ใส่อีก4ใบใน4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะก็เป็นการเสริมพลังการเสริมพลังใจสีขาวแห่งวานนะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะฮะผมโอเคอันต่อไปจะเป็นนี่เลยการ์ดสุดท้ายแล้วนะก็เป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนะเป็นอาวารอนเบเนดิกต์เรย์นะครับผมก็ใส่อีก4ใบนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็แค่นี้ละ แค่นี้ละโอเคก็สำหรับใครที่มีเด็กไหนอยากจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเด็กของอาบิเกลนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจะได้ดูแน่นอนนะไอ้มาสเตอร์ไมซ์ไซ2คีย์นะครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะฮะต้องรอก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ของมันหมดฮะก็เลยเดี๋ยวไปหาที่ร้านนะก็จะมีแบบของเก่าๆมันก็หมดอยู่นะช่วงนี้เดี๋ยวก็รอให้ของมันมาเดี๋ยวผมจะซื้อมาจัดให้ดูนะโอเคครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมแยก